ทางด้านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีการตัดสินใจเพิ่มวงเงินดูแลเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจาก 750,000 บาทเป็น1ล้านบาทเลยครับนายสุทธิพลทวีชัยการครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเห็นชอบร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินจากการบริการของรถเมล์ขสมก.จากที่เสียชีวิตเนี่ยจ่าย 750,000 บาทเพิ่มเป็นวงเงินความคุ้มครองสูงสุด1ล้านบาทแล้วก็ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน1ล้านบาทต่อครั้งนะครับทางนี้ก็จะเริ่มให้มีการรับประกันภัยในปี2560การคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นก็จะครอบคลุมทั้งประชาชนที่ใช้บริการรถเมล์ขสมก.รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากรถเมล์ขสมก.ด้วยครับ